ตำนานไทยลีกกลับมาอีกครั้งในทุกวันศุกร์แบบนี้ซึ่งครั้งนี้ครับเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวของกองหน้าชาวไทยที่มีฉายานามว่าโจ้ห้าหลาดาวซันโวจอมพเนจรผู้ไม่เคยสัมผัสตัวแชมป์ฟุตบอลไทยลีกสดายุทธชัยคำดีเด็กหนุ่มจากขอนแก่นวัย18ปีเดินทางเข้ามาเมืองหลวงเพื่อตามหาความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยทีมแรกครับที่เจ้าตัวเลือกมาคัดตัวคือทีมทหารอากาศโดยสดายุทธครับไปคัดตัวติดทีมเยาวชนของทีมทหารอากาศแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นทีมชุดใหญ่ลงเล่นฟุตบอลไทยลีกได้ทำให้ต้องเบนเป้าครับเดินทางไปที่คลองเตยเพื่อคัดตัวกับสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามคำชักชวนของปิติพงษ์กุลดิโลกรุ่นพี่ชาวขอนแก่นสรายุทธครับใช้เวลาคัดตัวอยู่กับนกอดาวยศดารากุนซือทีมดังย่านคลองเตยในเวลานั้นก่อนจะได้รับโอกาสเป็นขุนพลสิงห์เจ้าท่าในช่วงฤดูกาล2001แต่ในปีแรกกับทีมสิงห์เจ้าท่าครับสรายุทธก็ได้แค่นั่งเป็นตัวสำรองดูรุ่นพี่เล่นเท่านั้นเพราะในเวลานั้นครับทีมการท่าเรือมีกองหน้าดีๆมากมายทำให้โอกาสของเด็กหนุ่มจากขอนแก่นยังมีไม่มากนักจนกระทั่งฤดูกาลถัดมาสรายุทธก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยและเพียงปีแรกที่ได้ลงสนามเจ้าตัวก็กระซวกไปถึง12ประตูในซีซั่น 2002-2003 จากผลงานดังกล่าวครับส่งผลให้สรายุทธได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพในปี2002รวมไปถึงฟุตบอลคัดเลือกโอลิมปิกปี2004และทัวร์นาเมนต์ที่สร้างชื่อก็คือซีเกมส์2003ที่ประเทศเวียดนามโดยสรายุทธครับยิงไป9ประตูจนได้รับฉายาว่าโจ้ห้าหลาเนื่องจากประตูที่ทำได้ส่วนใหญ่มาจากการยิงในกรอบเขตโทษและฉายานี้ก็กลายเป็นที่ติดหูจนทุกคนต่างเรียกดาวยิงรายนี้ว่าโจ้ห้าหลากันทั้งประเทศจากนั้นผลงานของสดายุทธคำดีก็ยังท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆเมื่อผงาดคว้าดาวซันโวสูงสุดในฟุตบอลไทยลีกปี 2004-2005 ได้อีกครั้งแม้จะเริ่มมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลแต่ค่าเหนื่อยในฟุตบอลไทยลีกก็ยังไม่ได้เยอะเหมือนกับทุกวันนี้บวกกับเทรนด์ของนักฟุตบอลไทยในสมัยนั้นครับถ้าต้องการเก็บเงินก็ต้องย้ายไปเล่นที่ต่างประเทศซึ่งจากนั้นครับสดายุทธก็ได้รับคำชักชวนจากรุ่นพี่ในนามทีมชาติไทยให้ย้ายไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศเวียดนามสดายุทธครับเซ็นสัญญากับบินดินหรือว่าบินเดืองทีมดังของเวียดนามเป็นเวลา2ปีพร้อมค่าเหนื่อยราวๆ 100,000 บาทต่อเดือนกระทั่งหมดสัญญาครับก็กลับมารับใช้ทีมการท่าเรืออีกครั้งในฤดูกาล2007โดยเจ้าตัวยิงไปได้6ประตูพาทีมรอดตกชั้นได้สำเร็จจากนั้นครับของเบ้งเมืองไทยอย่างอาจารย์อานหารทรงงามทรัพย์อดีตโค้ชทีมชาติไทยครับที่กลับมาจากเวียดนามก็ไปคุมทีมโอโซสภาก็ได้ชักชวนโจ้ห้าหลาครับกลับมาร่วมทีมพลังเอ็มซึ่งตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ค้าแข่งอยู่กับโอโซสภาสรายุทธก็ยิงไปได้ถึง21ประตูแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการรุ้นแชมป์แต่ผลงานส่วนตัวก็ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากและในฤดูกาล2010โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐกุนซือทีมการท่าเรือไทยในยุคนั้นกำลังมองหากองหน้าคนไทยรายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่พิพัฒน์ต้นกัญญาที่เตรียมย้ายไปเล่นในลีกอินโดนีเซียซึ่งสดายุทธคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์และโคเตียก็ดึงตัวมาร่วมทัพซึ่งนอกจากฟุตบอลไทยลีกสดายุทธก็ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอล AFC ครับฤดูกาล2010และการหวนคืนกลับมาที่การท่าเรือเป็นครั้งที่3ก็กลับเป็นช่วงเวลาที่โจ้ห้าหลาโชว์ฟอร์มได้ฉายลายยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการรับบทบาทหน้าที่กัปตันทีมเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งเตะลูกนิ่งโดยยิงไปได้13ประตูด้วยกันพาสโมสรการท่าเรือไทย FC จบด้วยอันดับที่4ในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมทั้งซิลแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพมาครองและยิ่งไปกว่านั้นครับสรายุทธยังได้รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยและเจ้าตัวก็มีชื่อหวนกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งในชุดซูซูกิครับ2010ภายใต้การคุมทีมของไบรอันร็อบสันกุนซือชาวอังกฤษแต่ก็เป็นซูซูกิครับที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่เพราะว่าทีมชาติไทยนั้นตกรอบแรกเมื่อมีผลงานที่จับต้องได้ครับสรายุทธได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ PEA แต่ที่เป็นข่าวฮือฮามากที่สุดและเกือบจะคว้าตัวมาได้อยู่แล้วก็คือทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดครับแต่เจ้าตัวก็เลือกหักพวงมาลัยเลี้ยวกลับขึ้นทางด่วนแล้ววิ่งตรงไปเส้นรังสิตคลอง3โดยย้ายไปร่วมทีมบางกอกกลาส FC โดยให้เหตุผลว่าน่าจะทำให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากกว่าสรายุทธครับมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีในฤดูกาล2011เริ่มแรกครับสดายุทธคือกองหน้าเบอร์1ของทีมบางกอกกลาสในศึกไทยลีกเล็กแรกนะครับยิงไปถึง12ประตูขึ้นแท่นเป็นดาวยิงสูงสุดในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทว่าหลังจากนั้นครับทีม BG ก็มีการเปลี่ยนโค้ชจากอาจารย์อาหารทรงงามทรัพย์มาเป็นโค้ชงัวสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ทำให้สดายุทธครับไม่ได้รับการการันตีเป็นตัวจริงอีกต่อไปและผลงานในสนามของเขาก็ดรอปลงไปอย่างชัดเจนเมื่อจบฤดูกาล2011สดายุทธตัดสินใจย้ายทีมอีกครั้งเมื่อมีสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดซื้อตัวไปร่วมทัพในราคา2ล้านบาทแต่ผลงานของสดายุทธก็ค่อยดรอปลงเรื่อยๆและเล่นไม่เข้ากับระบบของทีมยิงไปได้แค่2ประตูและอยู่กับทีมได้แค่เล็กเดียวเท่านั้นก่อนจะย้ายไปอยู่กับบางกอก FC ในศึกดิวิชั่น1ตามคำชักชวนของซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองแต่ผลงานของสดายุทธก็ยังไม่ดีเท่าไหร่
และเมื่อจบฤดูกาล2012 BC เทโรศาสนะก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับโจ้ฮ่าหลาเพื่อมาเป็นอะไหล่ให้กับเคตันซินวาแต่เจ้าตัวก็มีส่วนร่วมไปแค่เกมเดียวและถูกปล่อยตัวไปให้กับสมุทรสงคราม FC ยืมตัวแต่ก็ยังเค้นฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้บวกกับอายุอานามที่มากขึ้นจึงถูกปล่อยตัวไปอีกรอบจากนั้นก็เป็นศรีสะเกษ FC ที่กำลังสร้างทีมกูปีขึ้นมาเพื่อลงเล่นฟุตบอลไทยลีกจึงได้ซื้อประสบการณ์และเซ็นสัญญากับโจ้ฮ่าหลามาร่วมทัพแม้ว่าจะโดนสบประมาทว่าเป็นแข้งหมดไฟแต่กับการครับโจ้ฮ่าหลากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งโดยยิงไปได้ถึง9ประตูและจารึกชื่อในฐานะนักเตะไทยรายที่2ครับที่ยิงประตูครบในฟุตบอลไทยลีก100ประตูต่อจากพิภพอ่อนโมหลังระเบิดฟอร์มยิงแฮตทริกครับใส่ทีมเก่าอย่าง BC เทโรศาสนะในเกมที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดของเขากับทีมดังเมืองลำดวนและนั่นคือการสัมผัสเวทีระดับลีกสูงสุดหนสุดท้ายของสรายุทธ์ชัยคำดีเพราะหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับทีมลีกล่างครับอย่าง Air Force United ขอนแก่น Unitedและชัยนาทฮอนบิลเป็นสโมสรสุดท้ายก่อนจะเป็นฉากชีวิตการค้าแข่งในฤดูกาล2017รวมระยะเวลากว่า16ปีครับซึ่งก็มีเรื่องน่าเสียดายครับตลอดการค้าแข่งของโจ้ฮ่าหลาไม่เคยสัมผัสกับถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยปัจจุบันครับสรายุทธ์ชัยคำดีอายุ38ปียังคงอยู่ในเส้นทางของลูกหนังเป็นกุนซือให้กับทีมบ้านค่ายยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลไทยลีก3ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดครับว่าไม่แน่อาจจะกลับมาสวมสตาร์ทใส่ชื่อตัวเองเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์อีกครั้งในฤดูกาล2020นี้ก็เป็นได้และนี่คืออีกหนึ่งตำนานไทยลีกของเราโจ้ฮ่าหลาสรายุทธ์ชัยคำดีตำนานไทยลีกสนับสนุนโดย